สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนแอบเล่นเสียวสยองขวัญในออฟฟิศเรื่องราวที่จะเล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเรียนแบบเป็นอย่างยิ่งครับถ้าใครคิดจะลองเรื่องมีอยู่ว่าผมกับภรรยาทำงานที่ออฟฟิศเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อวันก่อนผมกับภรรยาทำงานอยู่กันจนดึกแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าออฟฟิศที่ผมทำงานอยู่นั้นมีติดกล้องวงจรปิดก็จริงแต่ก็ติดอยู่แค่ภายนอกอาคาร1ตัวทางขึ้นออฟฟิศ1ตัวและหน้าทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังอีก1ตัวเท่านั้นแต่ในห้องไม่ได้ติดเอาไว้เป็นออฟฟิศเล็กๆจึงไม่มีรปภ.ในขณะที่กำลังนั่งทำงานจะใกล้เสร็จแล้วนั้นเนื่องจากผมเห็นภรรยาในวันนี้แต่งตัวมาทำงานค่อนข้างจะเปรี้ยวจึงเกิดอารมณ์ก็เลยชวนภรรยามีอะไรกันในออฟฟิศเพื่อไม่ให้คนอื่นสังเกตผมจึงไปปิดไฟทั้งหมดในขณะที่กำลังนวลเนียกันกับภรรยาจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นมาก๊อกก๊อกก๊อกผมกับภรรยาถึงกับสะดุ้งโยงคิดตกใจว่าสวยแล้วหรือว่าจะมีนายหรือเพื่อนร่วมงานแวะเข้ามาซึ่งในตอนนั้นผมกับภรรยาเสื้อผ้าหลุดจนเหลือแค่กกนและชชนแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีแต่สุดท้ายภรรยาของผมก็ตอบผมว่ายังไงก็ใส่เสื้อผ้าไม่ทันแล้วเปิดประตูออกไปดูเถอะถ้าโชคดีเป็นเพื่อนร่วมงานก็อาจจะพอขอร้องเขาให้ปกปิดเรื่องราวได้แต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องยอมรับไปผมจึงเดินไปงั้นๆประตูห้องออกดูแต่สิ่งที่พบคือว่างเปล่าผมจึงปิดประตูห้องเดินกลับเข้ามาเดินกลับเข้ามาในห้องโดยผมคิดว่าคงอาจจะมีสัตว์อะไรสักอย่างมาชนประตูก็ได้จึงเดินมาหาภรรยาแล้วเริ่มทำอะไรกันต่อแต่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นอีกครั้งผมจึงลุกขึ้นไปเปิดแง้มประตูดูอีกครั้งสิ่งที่ผมพบคือป้าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งแกเคยเป็นพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านที่นี่ยืนยิ้มให้มองมาทางผมผมยืนตะลึงค้างอยู่อย่างนั้นแล้วสักพักผมกลัวภรรยาตกใจจึงค่อยๆปิดประตูห้องแล้วบอกให้ภรรยารีบสวมเสื้อผ้าหลังจากนั้นผมกับภรรยาก็ชวนกันเดินกลับมาที่รถเดินออกทางประตูหลังอ้อมมาที่รถเพื่อเดินทางออกจากออฟฟิศกลับบ้านเมื่อถึงบ้านภรรยาของผมจึงถามว่าผมเห็นใครทำไมไม่เรียกเขาเข้ามาเจรจาเกิดพรุ่งนี้เขาเกิดนำเรื่องที่เราไปเล่าให้เจ้านายฟังเราจะแย่ผมก็เลยตอบภรรยาไปว่าแกไม่นำเรื่องของเราไปเล่าให้เจ้านายฟังหรอกเพราะแกคือป้าแม่บ้านที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ3วันที่แล้วหลังจากนั้นผมกับภรรยาจึงอดทนกลับมาเล่นเสียวกันที่บ้านจะดีกว่าขอบคุณแหล่งที่มา www.pantip.com/topic/37479554กลับมาติดตามเอ็มซ่าท้าผีได้ใหม่ในวันต่อไปอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่าท้าผีเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ